แท็กซี่คันนี้มีบางอย่างที่แตกต่างออกไปหลายคนที่เคยได้ใช้บริการจากเขาต้องพากันจำเขาได้อย่างไม่ลืมเลือนแน่ๆแท็กซี่สาย5ครับแท็กซี่สายที่ธรรมชาติร้านบางเพล11ส่วนใหญ่คนที่มาโบกรถคันนี้มักแสดงอาการตกใจอย่างที่เห็นอยู่นี้ชาย2คนนี้กำลังโบกรถเพื่อจะใช้บริการแต่เมื่อก้มดูภายในรถแล้วอยู่ๆก็เปลี่ยนใจไปส่วนหญิงชายคู่ต่อมาก็มีอาการมองอย่างแปลกใจชายคนนี้ก็ตั้งใจจะใช้บริการเช่นกันแต่เมื่อเปิดประตูรถเพื่อจะบอกจุดหมายปลายทางกับคนขับไม่ทันได้พูดอะไรเขาก็ปิดประตูแล้วก็เดินหนีไปเลยน้องผู้หญิงคนนี้ก็ชะงักกันทันทีเหมือนโดนไฟช็อตขณะกำลังเปิดประตูรถเมื่อก่อนผมว่าจะฆ่าตัวตายนะผมต้องช่วยพ่อแม่แม้กระทั่งทุกอย่างทุกวันนี้นะผมนึกถึงอย่างเดียวผมเลยเป็นคนเนี่ยผมไม่อยากให้แม่เดือดร้อนผมก็เลยสู้อย่างนี้ถึงผมจะร้องไห้ทุกวันนะร้องไห้เพราะอะไรก็หนึ่งผู้โดยสารเจอผมก็หนีนะฮะในผมว่าติดไม่อยากติดใกล้เจ้าของผมต้องดิ้นรนหาดิ้นรนหาสู้จนนะกินข้าวครั้งเดียวก็เหมือนวันนั้นนะอยู่ซอยเรวดีผมก็กลับกลางคืนเนี่ยมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกขับไปตั้งเป็นชั่วโมงไม่ได้คนมาโบกผมก็จอดพอเปิดประตูมาวิ่งหนีไปเลยขับวิ่งหนีไปเลยเขาบอกว่าผีโอ้ผีกลัวกว่าเขาวิ่งหนีไปเลยและจากมุมภายในรถที่ทีมงานติดตั้งกล้องบันทึกภาพเอาไว้ก็ทำให้รู้ว่าสาเหตุที่ทำให้หลายคนไม่ยอมขึ้นรถแท็กซี่คันนี้หรือทำท่าตกใจนั้นพวกเขาเจอกับอะไรเข้าคุณสุบินสามารถวัย43ปีโชเฟอร์แท็กซี่ผู้นี้ต้องทนทุกข์ทรมานกับความผิดปกติบนใบหน้าของตนเองมากว่า38ปีแล้วไม่ครับมันโตตามตัวครับโตตามตัวความผิดปกตินี้คุณสุบินเล่าว่ามันเกิดขึ้นเมื่อตอน5ขวบเขาถูกญาติตีที่หน้าจนกรามหักแต่ไม่ได้รักษาหากดูอย่างละเอียดจุดผิดปกติใหญ่ๆจะมีอยู่2จุดนั่นก็คือบริเวณโหนกแก้มซ้ายกับกรามด้านซ้ายที่แข็งและใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆแม้จะเคยตัดสินใจไปปรึกษากับแพทย์มาแล้วเมื่อ6ปีก่อนแต่ก็ต้องล้มเลิกการรักษาเมื่อเจอกับค่ารักษาราว 4-500,000 บาททำไมถึงยึดอาชีพขับแท็กซี่ก็ไม่รู้จะทำอะไรครับบางทีไปทำงานสมัครงานเขาก็ไม่เอาถ้าผมมาขับรถครั้งแรกขับรถแท็กซี่ครั้งแรกเท่าแก่เขาไม่เอาเท่าแก่เก่าผมเขาก็ไม่เอาเขากลัวผมหน้าตาอย่างนี้พอดีเมียเท่าแก่เก่าผมเป็นคนศรีสะเกษแค่นี้เขาก็สงสารเขาก็รับไปตอนผมมาขับที่นี่บางทีมันท้อแท้แบบว่าเราวิ่งไปนี่บางทีไม่มีผู้โดยสารในนั้นไปเจอรถคันอื่นก็ไม่มีพอดีไปเจอรถผมเขาก็บอกว่าเขากลัวเขาก็ไม่นั่งผมก็ไปจอดรถแล้วร้องไห้ไม่อยากให้ใครรู้จักมันท้อแท้เหมือนกันเนื่องจากใบหน้าที่ผิดปกติรายได้ในการขับรถแท็กซี่จึงไม่มากนักเพราะบ่อยครั้งที่ถูกผู้โดยสารปฏิเสธแต่คุณสุบินก็ยังใจสู้ครับแม้จะต้องเจอกับปฏิกิริยาของลูกค้าหลายคนที่ทำท่าทางอังเกียจ
ทุกวันนี้เขายังต้องขยันและประหยัดกว่าคนอื่นหลายเท่าเพื่อให้มีเงินเหลือจ่ายค่าเช่ารถและค่าเลี้ยงดูครอบครัวตกวันหนึ่งอย่างเก่งเขาจะมีเงินเหลือเข้าบ้านประมาณ 2-300 บาทแต่ก็มีหลายครั้งที่จำต้องติดลบและแล้วสิ่งที่คุณสุบินเชื่อว่ามันคือปาฏิหาริย์ในชีวิตของเขาก็ได้เกิดขึ้นหลังจากที่ทีมงานติดตามเขาอยู่หลายวันเราติดต่อไปยังโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ80พรรษาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเจอครั้งแรกเดียวนะฮะเจอครั้งมันเชื่อไม่ได้เกียรตินะเพราะมันเชื่อไม่ได้ฟันนี่หลุดหมดเลยนะฟันหลุดออกหมดเลยเพราะว่าฟันข้างบนกับที่ข้างล่างก้อนอันนี้เนี่ยเท่าที่ดูลักษณะพฤติกรรมของมันเนี่ยเป็นมาตั้ง38ปีแล้วไม่น่าจะเป็นเนื้อร้ายพูดง่ายคือไม่น่าจะเป็นมะเร็งน่าจะเป็นเนื้องอกของกระดูกใบหน้ากรามบนและกรามล่างชนิดที่ไม่ร้ายแรงแต่ค่อยเป็นค่อยไปมีสิทธิ์ที่จะโตขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ที่น่ากลัวคือว่าถ้าเราทิ้งไว้นานๆเนี่ยนะครับมันก็จะไปกดลูกตาไปกดเส้นประสาทตาได้ทำให้ตาบอดได้นะครับเดี๋ยวคุณหมอจะจัดการให้นะมีอะไรจะถามผมไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับใบหน้าของคุณสุบินต้องใช้แพทย์เฉพาะทางหลายด้านทั้งทันตกรรมตาหูคอจมูกและศัลยกรรมที่ฝีมือเฉียบทุกคนต้องระดมช่วยกันวิเคราะห์สำหรับโครงการพลิกชีวิตของเขาในครั้งนี้ในตอนแรกเราคิดว่าจะได้เห็นหน้าที่ปกติของเขาในเร็ววันนี้แต่ปรากฏว่าใบหน้าของคุณสุบินมีปัญหามากกว่าที่คิดครับกระดูกที่งอกออกมาจากใบหน้าของคุณสุบินนั้นมีความหนาแน่นมากและสลับซับซ้อนเพราะถูกทิ้งไว้เป็นเวลานานที่น่าเป็นห่วงกว่านั้นก็คือมีกระดูกส่วนหนึ่งที่งอกเริ่มไปกดทับเส้นประสาทบริเวณตาข้างซ้ายโชคดีที่เขามาพบแพทย์ได้ทันเวลาก่อนที่กระดูกจะงอกโตตามตัวจนทำให้เขาตาบอดได้ในอนาคตแพทย์ลงความเห็นว่าการผ่าตัดเปลี่ยนชีวิตเขาในครั้งนี้ต้องผ่าตัดหลายครั้งเพราะโครงสร้างใบหน้าของเขาเสียหายไปมากเราลองติดตามดูชีวิตของคุณสุบินกันอีกครั้งนะครับซึ่งเราก็พบปฏิกิริยาของผู้โดยสารที่เปลี่ยนไปครับถึงแม้ว่าคุณสุบินจะไม่ได้ร่ำรวยขึ้นจนมีชีวิตที่สุขสบายแต่เขาก็มีความสุขกับกำลังใจและน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่ลูกค้าของเขามีให้ระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นการถามถึงสารทุกข์สุขดิบไปจนถึงการให้ทิปค่าโดยสารซึ่งนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากคนไปรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเขาผ่านทางจอโทรทัศน์นี่เป็นการมองกระจกเพื่อสั่งลาครั้งสุดท้ายกับใบหน้าที่ทำร้ายจิตใจคุณสุบินมานานกว่า40ปีวันนี้จะเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาครับหลังจากเรื่องราวของคุณสุบินได้ออกอากาศในรายการเรื่องจริงผ่านจอไปนั้นคณะแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ทำการผ่าตัดใบหน้าให้คุณสุบินถึง3ครั้งในช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาการผ่าตัดทั้ง3ครั้งคณะแพทย์ได้ผ่าตัดตรงบริเวณคางทั้งด้านซ้ายและด้านขวาและบริเวณแก้มด้านซ้ายออกทำให้ใบหน้าของคุณสุบินเปลี่ยนไปจากเดิมไม่น้อยเลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรายการเรื่องจริงผ่านจอติดตามเรื่องชีวิตของผมไม่เคยลืมพระคุณทุกท่านเลยครับที่ติดตามผมมาตลอดครับ